ในโอกาสช่วงสงกรานต์ปี2552นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอรณรงค์การลดอุบัติเหตุในท้องถนนที่จะเกิดขึ้นก็คือการเมาไม่ขับไม่ขับรถเร็วให้รัดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ให้เปิดไฟหน้าและให้มีใบขับขี่กันทุกคนรวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เราจะได้ไปพบปะครอบครัวที่อบอุ่นของเราและในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขออวยพรในโอกาสปีใหม่ของไทยให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปครับ